ัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการข้อคิดรอบตัวรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมนั้นเข้าใจอย่างเข้าถึงพร้อมเข้าใจเรื่องราวที่อยู่รอบตัวในทุกมุมรอบด้านและเข้าถึงหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะนอกจากเราทั้งสองคนแล้วนะครับคุณผู้ชมยังจะได้พบกับพระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณครับที่ท่านจะได้นำธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกับแง่คิดดีๆสาระดีๆรวมไปถึงข้อคิดดีๆผ่านทางรายการข้อคิดรอบตัวในวันนี้ครับดิฉันแพทย์หญิงกีรติการลำดับวงและผมรณกรอิ่มกำชัยครับรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงนะครับเรื่องของความตายครับพวกเราก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงพ้นจากความตายไปได้และโดยเฉพาะเราเมื่อตายไปแล้วครับก็ไม่สามารถนำสมบัติใดๆติดตัวไปได้เลยแต่ไม่น่าเชื่อนะฮะว่าชีวิตหลังความตายไปแล้วเนี่ยคนที่ยังมีชีวิตอยู่ครับกับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องราวของทรัพย์สมบัติหรือทรัพย์สินที่ผู้ตายได้ฝากฝังเอาไว้ให้นั่นเองครับขึ้นชื่อว่าทรัพย์สินของผู้ตายนั้นเราก็มักจะเรียกกันว่ามรดกค่ะและก็เจ้ามรดกนี่เองนะคะที่มักจะเป็นปัญหาทำให้เกิดปัญหาบานปลายใหญ่โตนะคะไม่เว้นแต่พี่น้องบางครั้งก็ทะเลาะ กันเองเพราะแย่งมรดกค่ะถูกต้องครับไม่น่าเชื่อเลยว่าเรื่องเล็กๆนะครับแม้เพียงเล็กน้อยที่เป็นเรื่องราวของมรดกก็ดีนะครับก็ทำให้เกิดคดีดังๆต่างๆมากมายที่ปรากฏในสื่อต่างๆที่เราได้รับชมรับฟังกันนั่นเองครับใช่แล้วล่ะค่ะในวันนี้ค่ะจึงเป็นโอกาสอันดีนะคะที่เราจะได้ร่วมสนทนาธรรมกับพระอาจารย์ค่ะในหัวข้อเรื่องจะแบ่งมรดกอย่างไรไม่ให้เกิดปัญหาและเรื่องของการสืบทายาทอย่างไรไม่ให้พี่น้องต้องทะเลาะเบาะแว้งกันไปติดตามรับชมรับฟังจากพระอาจารย์พร้อมๆกันเลยค่ะเชิญครับตายไปเอาอะไรไปไม่ได้แต่คนที่ได้คือคนที่ยังอยู่ปัญหาการแบ่งมรดกจึงมักเกิดขึ้นอยู่เสมอๆด้วยความเมตตาของพระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณเรามาแก้ปัญหานี้กันค่ะกับมาสการพระอาจารย์ครับเจริญพรพระอาจารย์ครับที่ผ่านมาเนี่ยครับก็จะมีคดีดังๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องราวของการแย่งชิงมรดกเนี่ยครับอาจารย์แล้วท่านในมุมที่เราเนี่ยครับเป็นผู้ที่ต้องทำพินัยกรรมเราจะจัดสรรปันส่วนเรื่องของมรดกอย่างไรแล้วก็ถ้าเกิดว่าลูกของเราเนี่ยครับต้องการสมบัติแต่พอได้สมบัติไปแล้วก็ไม่เลี้ยงดูเราเนี่ยเราจะจัดการปัญหาเรื่องนี้ยังไงครับอาจารย์เจริญพรเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะเขาบอกว่าคนตายเพราะสมบัตินกตายเพราะอาหารเวลาเขาจะจับสัตว์ประเภทไหนก็แล้วแต่เขาก็มักจะล่อด้วยอาหารใช่ไหมจะจับหนูเข้ากรงก็เอาอาหารมาล่อมันเข้ามากินก็ติดกรงจะจับสัตว์อะไรก็เอาเหยื่อมาล่อเนี่ยก็จะติดคนเราเองเหยื่อล่อของมนุษย์เนี่ยหลักๆ ก็คือเรื่องของสมบัตินี่แหละตอนสมบัติน้อยๆไม่มีอะไรเลยเนี่ยก็ไม่ค่อยมีปัญหานะหลายๆครอบครัวแต่พอมีสมบัติเยอะๆขึ้นมาเนี่ยเอ๊ะพอผลประโยชน์แบ่งกันไม่ลงตัวปั๊บชักมีปัญหาขึ้นมานี่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนถามว่าควรจัดการยังไงคือหลักการว่ายังไงยังไงเนี่ยเราก็ต้องมีการทำพินัยกรรมอะไรให้เรียบร้อยไว้ตั้งแต่เนิ่นๆจะได้ไม่มีปัญหาทีหลังถ้าเกิดไม่จัดการให้เรียบร้อยไว้เนี่ยปล่อยให้พี่น้องตกลงกันเองแล้วก็มักจะเกิดเรื่องเกิดราวอะไรขึ้นมาหลายอย่างถ้าหากเราไม่ได้ทำพินัยกรรมเอาไว้กฎหมายก็มีการระบุเอาไว้อย่างชัดเจนว่าผู้ที่มีสิทธิ์ในมรดกเราเนี่ยเป็นใครเช่นว่าถ้าเกิดมีภรรยาสามีเขาก็มีสิทธิ์ในการรับมรดกของเราแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นลูกของเราลูกหลานเช่นลูกโดยตรงถัดมาก็อาจจะเป็นหลานลูกของลูกนี่เป็นต้นเนี่ยไล่ไปถัดมาคือพ่อแม่ของเราเองถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านก็มีสิทธิ์ในมรดกของเรานะอันดับถัดไปก็คือพี่น้องที่พ่อแม่เดียวกันถัดไปคือพี่น้องคนละพ่อแม่อาจจะพ่อเดียวกันหรือแม่เดียวกันแค่ข้างเดียวถัดไปก็เป็นเรื่องของปู่ย่าตายายถัดไปก็เป็นเรื่องของลุงป้าน้าอาแต่ว่าถ้าหากเรามีคู่สมรสหรือว่ามีลูกหลานอยู่แล้วพ่อแม่เรายังอยู่เนี่ยมรดกนี้ก็จะแบ่งอยู่ในช่วงของ 2-3 ขั้นแรกเนี่ยจะไม่ไปถึงขั้นต่อไปยกเว้นว่าไม่มีคู่สมรสลูกหลานไม่มีลูกพ่อแม่ตายแล้วก็จะไปถึงกับพี่น้องตั้งแต่พี่น้องพ่อแม่เดียวกันแล้วพี่น้องแค่พ่อเดียวกันหรือแม่เดียวกันค่อยๆไล่ไปอย่างนี้ไม่ได้ว่าต้องกระจายทุกขั้นนะไม่ถึงขนาดนั้น
แต่แม้กระนั้นก็ตามเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นเช่นว่าต้องมีการตั้งใครมาเป็นผู้จัดการมรดกผู้จัดการมรดกลำเอียงหรือเปล่าอย่างโน้นอย่างนี้พินัยกรรมจริงเท็จบางทีก็ยิงกันฆ่ากันเกิดเรื่องเกิดราวเพราะว่าถ้าอีกฝ่ายตายไปคนนั้นก็เหมือนกับว่าสิทธิ์ในการรับมรดกบางอย่างก็จะขาดไปถ้าคนนั้นไม่มีลูกนะถ้าเกิดว่าเขาตายไปก่อนผู้มีสิทธิ์รับมรดกตายไปลูกหลานเขาก็มีสิทธิ์ได้รับต่อนะแต่ถ้าเกิดเขาไม่มีลูกเนี่ยไม่ได้แต่งงานอยู่คนเดียวตายไปปั๊บมันก็หมดเลยไงตัวหารแบ่งมรดกก็น้อยลงถ้ากรณีมรดกไม่เยอะก็ไม่เท่าไหร่ถ้ามรดกเป็นพันเป็นหมื่นล้านขึ้นมาตัวหารหายไปคนนึงเนี่ยอาจจะหมายถึงเงินหลายร้อยล้านหรือหลายพันล้านเนี่ยมันก็เป็นแรงจูงใจบางทีก็เลยเกิดศึกสายเลือดขึ้นมาอันนี้คือสิ่งที่เป็นปัญหาแต่ก็ยังมีบางครอบครัวเคยเห็นเหมือนกันว่าพ่อแม่เป็นคนหาทรัพย์ทั้งหมดมานะแล้วมีลูกคนเดียวรักลูกยกมรดกให้ลูกคราวนี้ลูกเผอิญไปแต่งงานกับคนที่ค่อนข้างจะเห็นแก่สมบัติแล้วลูกเชื่อคู่สมรสมากกว่าแม่ผลคือไล่แม่ออกจากบ้านเลยบ้านที่ไล่ออกไปจริงๆเป็นแม่ยกให้แต่เมื่อยกให้โดยทางกฎหมายก็เป็นสิทธิ์ของลูกแล้วแล้วลูกเชื่อสามีมากกว่าเนี่ยเลยไล่แม่ตัวเองบอกรำคาญแก่แล้วจุกจิกออกจากบ้านไปเลยอย่างนี้ก็มีเห็นแล้วก็น่าสลดใจงั้นถามว่าแล้วคนเป็นพ่อเป็นแม่ควรจะทำยังไงล่ะก็คือต้องจัดการทำเรื่องพินัยกรรมให้เรียบร้อยแต่ว่าการยกให้เราดูว่าอาจจะยกให้บางส่วนแต่สิทธิ์ยังอยู่ในพ่อแม่เพราะพ่อแม่ยังเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์นะลูกหลานเอาใจดีนะกลัวเอาใจไม่ดีแล้วก็เดี๋ยวแก้พินัยกรรมท่านแก้ได้ทุกเมื่อเนี่ยเดี๋ยวท่านแก้ก็จะมาดูแลพ่อแม่อย่างดีรู้สึกมีความกตัญญูกตเวทีดีแต่พอยกให้หมดรู้สึกท่านไม่มีประโยชน์แล้วบางทีมีการแปรผันได้สำหรับบางคนที่ความกตัญญูกตเวทีไม่หนักแน่นแล้วไปคบกับคนที่ไม่ค่อยดีเข้าเนี่ยมันก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นยังไงยังมีชีวิตอยู่เนี่ยสิทธิ์ในทรัพย์สินของเราต้องมีในระดับหนึ่งทีเดียวที่ลูกหลานเกรงใจแต่ว่าก็จัดการทำเรื่องมรดกหาไว้ให้ชัดเจนว่าใครได้รับส่วนไหนให้เคลียร์คัดเลยให้ดีแล้วก็ปรึกษาทนายด้วยอะไรต่างๆด้วยจะได้รัดกุมทางกฎหมายไม่เกิดช่องโหว่ข้อบกพร่องแล้วพินัยกรรมก็มีได้2แบบคือ1เขียนเองด้วยลายมือเนี่ยเซ็นชื่อกำกับมันก็อ่านน่าเชื่อถือได้มีใครเป็นพยานก็ว่าไปแต่ถ้าเกิดจะให้ 100% จริงๆไม่มีปัญหาทีหลังก็ทำเป็นพินัยกรรมเมืองก็คือไปทำที่อำเภอเลยมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นพยานทำเสร็จแล้วก็ทำไว้2ชุดชุดนึงเก็บไว้ที่อำเภอนะอีกชุดนึงเอากลับมาบ้านอันนี้เนี่ยมั่นใจ 100% ไม่มีใครกล่าวหาได้ว่าเป็นพินัยกรรมปลอมลายเซ็นปลอมเพราะว่ามีราชการมาเป็นพยานเขาเรียกว่าพินัยกรรมเมืองที่หนักแน่นและน่าเชื่อถือที่สุดเนี่ยอันนี้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นดูดีๆนะอย่าดูเบาสมบัติมรดกเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กๆเจริญพรแล้วสำหรับมรดกที่ค่อนข้างจะแบ่งสรรปันส่วนกันยากสักหน่อยอย่างเช่นพวกอสังหาริมทรัพย์ค่ะบ้านที่ดินเป็นต้นนะคะบางบ้านก็อาจจะมีลูกหลายคนค่ะแบบนี้เราควรจะแบ่งสรรปันส่วนอย่างไรคะที่จะยุติธรรมที่สุดค่ะอันนี้ก็ขึ้นกับหลายองค์ประกอบบางคนบอกว่าเอามีลูก5คนก็หาร5เลยดีไหมแล้วก็ตีราคาเลยบ้านหลังนี้ราคาเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละครอบครัวละเป็นรายละเอียดแต่ว่าลูกแต่ละคนเนี่ยลักษณะนิสัยก็ไม่เหมือนกันความรับผิดชอบก็ไม่เหมือนกันแล้วความกตัญญูกตเวทีก็ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้จำเป็นนะว่าพ่อแม่จะต้องยกมรดกให้กับลูกทุกคนเท่ากันหมดเนี่ยถ้าลูกคนนี้ติดการพนันอยู่ดูแล้วเนี่ยยกให้แล้วนะคงจะหมดภายในเวลาไม่ถึง3เดือนต่อให้ยกให้100ล้านก็คงจะหมดไม่ถึง3เดือนหมดแน่ๆเพราะเขาติดพนันห้ามก็ไม่เลิกเนี่ยต้องมาขอเงินพี่ๆน้องๆใช้ตลอดเวลาให้เท่าไหร่ก็หมดอันนี้พ่อแม่ก็อาจจะไม่ได้ยกมรดกแบบ5หารถ้ามีลูก5คนนะแต่จะให้ลูกคนที่เป็นหลักเป็นฐานหนักแน่นเชื่อถือได้แล้วเป็นที่เคารพเกรงใจของพี่ๆน้องๆอาจจะเป็นพี่ใหญ่บางทีบางครอบครัวอาจจะเป็นลูกคนเล็กด้วยซ้ำไปนะแล้วแต่ให้คนนั้นเยอะหน่อยแล้วก็เขียนพินัยกรรมอย่างมีเงื่อนไขไว้ว่าจะต้องมอบจ่ายเงินเดือนเนี่ยให้กับลูกคนที่ติดการพนันเนี่ยเดือนละเท่าไหร่นานแค่ไหนยังไงก็ว่าไปเนี่ยเพื่อที่ว่าจะได้มั่นใจได้ว่าสมบัติที่ยกให้ไม่ให้ทั้งก้อนทีเดียวแล้วเข้าไปถลุงหมดไปเล่นการพนันหมดเนี่ยแต่เขาจะมีเงินกินใช้อยู่ตลอดชีวิตโดยมีลูกคนอื่นที่เชื่อถือได้เนี่ยเป็นคนคอยดูแลอันนี้เป็นเรื่องที่พ่อแม่แต่ละคนจัดการได้ส่วนถ้าเกิดมีอสังหาริมทรัพย์
ม่ใช่เงินในบัญชีแบงค์ที่มาหาง่ายๆเนี่ยมันตีราคายากเราก็สามารถดูได้อย่างที่ว่านั่นแหละลูกคนนี้สนใจทางด้านเรื่องอสังหาริมทรัพย์อยู่แล้วก็การทำงานดีไม่ดีมากน้อยแค่ไหนใครควรจะรับอะไรยังไงเป็นเรื่องของพ่อแม่ที่จัดให้ตามความเหมาะสมความเหมาะสมในที่นี้ก็คือความสามารถศักยภาพความสนใจของเขารวมทั้งความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อพ่อแม่ความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อที่มีต่อพี่น้องด้วยกันด้วยเจริญพรอาจารย์ครับคำถามต่อมาครับก็คือได้มีโอกาสชมละครเรื่องหนึ่งครับที่เป็นกระแสสังคมอยู่พอควรครับก็พูดถึงครอบครัวชาวจีนครับอาจารย์ที่จะให้ค่านิยมหรือว่ามีค่านิยมที่จะให้ความสำคัญกับลูกชายมากกว่าพอทีนี้มาในมุมมองของลูกสาวนี่ครับพอรู้สึกว่าได้รับมรดกที่ไม่เป็นธรรมครับอาจารย์เราจะในฐานะถ้าเกิดเราเป็นลูกสาวเนี่ยเราจะวางใจหรือว่าควรจะจัดการกับความคิดเรื่องนี้อย่างไรดีครับอาจารย์คือถือว่าอย่างนี้นะว่าสมบัติทั้งหมดเนี่ยเราไม่ได้หาพ่อแม่ท่านหามาเพราะฉะนั้นท่านจะยกอะไรให้ใครมันเป็นสิทธิ์ของท่านเนี่ยคนเรานี่แปลกนะไม่มีเหมือนกันไม่มีปัญหาแต่พอได้แล้วได้ไม่เท่ากันมีปัญหาในบางหมู่บ้านเนี่ยตอนอยู่จนๆด้วยกันเนี่ยเสื้อผ้าขัดขานมอไม่มีปัญหาพอมีคนเอาเสื้อผ้ามาบริจาคให้ทั้งหมู่บ้านเลยเอาลูกเล็กเด็กแดงถึงผู้ใหญ่200คนอ่ะสมมตินะเสื้อผ้ามา200ชุดแจกคนละชุดจากเดิมหนาวๆตัวสั่นเพราะเสื้อกันหนาวไม่พอเสื้อผ้าไม่พอพอเข้ามาแจกให้มันก็น่าจะดีไหมแต่เผอิญที่แจกให้เนี่ยมันไม่ใช่สั่งซื้อมา200ตัวแล้วก็เป็นแบบเดียวกันหมดไงมันเป็นของที่เขาบริจาคมาแบรนด์เนมนอกก็มีของไทยก็มีของแพงของถูกมีคล้ายๆกันพอแจกไปเสร็จเรียบร้อยปั๊บคนในหมู่บ้านทะเลาะกันทำไมคนนี้ได้เสื้อดีแบรนด์เนมคนนี้ทำไมของเราทำไมดีไม่เท่าได้ของมากับเสียใจไม่พอใจนี่คือมนุษย์เพราะว่ามันมีการเปรียบเทียบในสังคมใหญ่อย่างสมมติว่าประเทศจีนเนี่ยสมัยที่ยังใช้เศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์อยู่นะวางแผนส่วนกลางเนี่ยแล้วก็ขาดแคลนมากขนาดอดตายเลยนะช่วงปฏิวัติวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยมีเกิดภาวะบางทีอดตายกันไปเป็น10ล้านคนเลยก็ยังอยู่กันได้บอกว่ามันไม่ใช่เกิดจากความผิดพลาดของพรรคคอมมิวนิสต์นะเกิดจากดินฟ้าอากาศไม่ดีก็ไปอย่างงอนแต่พอพัฒนาเศรษฐกิจแบบการตลาดแล้วคนรวยขึ้นมาโดยเฉลี่ยเนี่ย100เท่าตัวรายได้ตอนนี้กับ40ปีที่แล้วเพิ่มมาประมาณ100เท่าตัวเศษๆแล้วนะ100เท่าอ่ะเยอะมั้ยเยอะมากในเจเนเรชั่นเดียวเลยเนี่ยคนที่ตอนสมัยนั้นอายุ20ตอนนี้ก็60อ่ะก็ยังนึกถึงสภาพตอนอายุ20ออกว่าจนยังไงแต่ตอนนี้รวยขึ้นล้วงกระเป๋าก็มีตังค์มากขึ้นแต่พอเห็นข้างๆว่าเขารวยกว่าไม่พอใจความไม่พอใจมีมากกว่าสมัยเมื่อ40ปีก่อนที่จนๆอีกเพราะมันเปรียบเทียบไงทำไมเขาดีกว่าฉันพอเกิดความแตกต่างทางรายได้ปั๊บเนี่ยคนเราจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นย้อนกลับมาว่าเราในแง่ตัวเรานะให้วางใจว่าสมบัติทั้งหมดเราไม่ได้หาเป็นของท่านท่านจะให้เท่าไหร่ก็สุดแท้แต่ท่านอย่างน้อยถ้าท่านมีสมบัติท่านให้การศึกษาเราเนี่ยมันก็ดีถมเถเลี้ยงเราจนโตมาบัดนี้เนี่ยเรามีความรู้เรามีปัญญาเรียนเท่าไหร่ก็เรียนไปเนี่ยมีสติปัญญามีความรู้แล้วเอาความรู้ไปหาทรัพย์ให้กับตัวเองให้คิดอย่างนั้นส่วนท่านจะยกมรดกให้ก็เป็นของแถมที่ท่านเมตตาให้ก็ขอบคุณท่านไม่ว่าท่านจะให้ไม่ให้เราก็มีแต่ความซาบซึ้งกตัญญูแล้วก็ไปปฏิบัติดูแลท่านบางทีท่านก็มีทรัพย์อยู่แล้วท่านรวยกว่าเราตั้งเยอะแยะไม่ได้ต้องการเงินเดือนออกเงินเดือนไม่ให้เท่าหรอกของข้าวของฝากท่านก็หาซื้อเองได้นะแต่การที่เรามีใจห่วงใยท่านระลึกถึงท่านรักท่านกตัญญูต่อท่านเนี่ยไปเยี่ยมไปเยียนไปพูดไปคุยผู้ใหญ่นั้นสัมผัสได้แล้วยิ่งอายุมากเท่าไหร่นะกำลังร่างกายถดถอยแต่ต้องการความอบอุ่นใจตรงนี้ลูกหลานมาเยี่ยมมาเยียนมาพูดคุยถามไถ่เป็นระยะตลอดรู้สึกว่าสบายใจและมีความสุขใจเพราะทำอย่างนี้สุดท้ายเดี๋ยวเผลอๆลูกสาวก็จริงอ่ะเดี๋ยวพ่อแม่จะให้มรดกมากกว่าลูกชายอีกเพราะว่าดูแลท่านดีกว่านี่เป็นอย่างนี้งั้นเราเองวางใจของเราท่านยกมรดกให้1บาทก็คือกำไร1บาทให้100นึงกำไร100นึงถืออย่างนั้นแต่หน้าที่ของเราคือดูแลท่านให้ดีที่สุดด้วยความกตัญญูกตเวทีเจริญพรWe'll be right back.
ฟังดูแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการแบ่งมรดกก็ดีรับมรดกมาก็ดีบางครั้งก็ต้องมาเสียภาษีอีกค่ะบางคนก็เลยเลือกที่จะแก้ไขปัญหาโดยการไม่รับมรดกเลยตรงนี้พระอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรคะถ้าอย่างกรณีในญี่ปุ่นเนี่ยเพราะมันมีเหตุจำเป็นเรื่องการเงินพอรับแล้วมันต้องเสียภาษีแพงมากเสียไม่ไหวดูแลไม่ไหวก็ไม่รับเลยแต่ว่าในบ้านเราภาวะอย่างนี้ยังไม่เกิดขึ้นเพราะยังไงรับมาเอาไปขายก็ได้ตังค์เนี่ยเพราะฉะนั้นไม่มีใครปฏิเสธเงินที่ได้มาทรัพย์ที่ได้มาเนี่ยส่วนคนที่บอกว่าถ้าไม่อยากรับนะยังรู้สึกตัวเองหาเองได้เนี่ยก็รับมาแล้วไปบริจาค ก็ได้เนี่ยเป็นอย่างนั้นแล้วก็ตัวเราเองก็ยืนหยัดสร้างฐานะด้วยกำลังความสามารถของเราเองอันนี้เนี่ยก็ดีอันนี้ขึ้นกับความพอใจของแต่ละคนเจริญพรพูดถึงเรื่องการแบ่งมรดกนี้ก็นับว่าเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและวุ่นวายพอสมควรค่ะแต่อีกเรื่องนึงที่น่าจะยากไม่แพ้กันเลยก็คือเมื่อรับมรดกมาแล้วเนี่ยจะมีวิธีการใช้อย่างไรให้ไม่หมดลงไปซะก่อนค่ะให้ใช้ได้ไปเรื่อยๆตลอดชีวิตอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์มีข้อแนะนำอย่างไรคะถ้าโดยเปรียบเทียบนะรับมรดกเหมือนกับได้ลาภลอยมานะแต่รับมรดกเนี่ยมันยังเป็นลาภลอยประเภทที่ว่าเล็งๆอยู่เพราะรู้อยู่พ่อแม่มีทรัพย์นี่ใช่ไหมแต่อีกแบบหนึ่งคือลาภลอยประเภทที่ว่าไปถูกลอตเตอรี่เนี่ยถูกหวยอย่างนี้นะแบบหลังเนี่ยอันตรายมากกว่าเพราะบางคนอาจจะเป็นอาชีพที่รายได้ไม่สูงมากเดือนหนึ่งอาจจะ10,000-20,000-30,000ก็แล้วแต่อยู่ๆไปถูกลอตเตอรี่เข้ามีรายได้มาหลาย10 ล้านบาทเป็นไงเอ่ยมีเงินเข้ามา30-40 ล้านบาทปุ๊บเนี่ยชีวิตเปลี่ยนหมดเลยเริ่มต้นก็มีคนลุมมาขอตังค์ก่อน นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นมาจริงๆในบ้านเรานะคนถูกลอตเตอรี่ปั๊บเนี่ยพอข่าวออกปั๊บเนี่ยโอ้โหคนไหนมาก็ไม่รู้เป็นญาติทางโน้นเป็นญาติทางนี้เนี่ยนับญาติไม่ถูกเลยเพราะรู้สึกคุณได้ลาภลอยมาได้มาง่ายๆก็น่าจะไปขอได้ง่ายๆคนอื่นเขาอาจจะรวยแต่เขาหาไม่ได้ความเหนื่อยยากอยู่ๆจะไปขอก็ไม่ให้หรอกแต่คนนี้ลาภลอยมาจังหวะที่กำลังได้ลาภลอยเนี่ยคนเรามักจะมีน้ำใจกว้างรู้สึกว่าอยู่ตัวเองก็รวยขึ้นมาก็เลยพร้อมที่จะใช้ได้ง่ายๆเนี่ยก็มีคนมาขอได้ก็ดีใจไม่ได้หรือว่าได้ไม่เท่าที่ต้องการก็โกรธเอานะตอนไม่ได้ลาบนี่ยังเฉยๆแต่ว่าพอได้ลาบมาแล้วคนอื่นเขาเนี่ยมาขอแล้วให้ไม่ได้อย่างที่เขาต้องการเขาก็โกรธเอามีคนโกรธคนเกลียดเยอะเลยเพราะคนผิดหวังจะมากกว่าคนสมหวังไปให้หมดทุกคนตัวเองก็ไม่เหลือเลยแต่ละคนขอโน่นขอนี่กำลังผ่อนบ้านกำลังมีปัญหามีความจำเป็นทั้งนั้นแหละมาหลายรูปแบบเนี่ยแล้วก็ตัวเองก็วางตัวไม่ถูกบางคนก็ไปเผลอใช้ในอบายมุขเลยแย่ไปผ่านไป3-5 ปีมีสื่อมวลชนเคยไปสัมภาษณ์คนเหล่านี้บางคนบอกว่าถ้าย้อนเวลาไปได้ขอไม่ถูกหวยลาภลอยเป็น10ล้านเนี่ยไม่อยากได้เลยถ้าไม่ได้ชีวิตจะมีความสุขมากกว่าได้มาแล้วชีวิตกลับมีแต่ปัญหาเพราะปรับตัวไม่ทันแต่กรณีมรดกเนี่ยมันก็เป็นลาภลอยรูปแบบนึงเพียงแต่ว่ายังดีกว่าลอตเตอรี่เพราะก็เป็นของพ่อแม่ของญาติแล้วก็ให้เรามาเนี่ยเพราะฉะนั้นมันพอรู้ตัวล่วงหน้าแล้วก็เราเองก็มีการปรับสภาพไม่ได้ถึงขนาดว่าจากระดับล่างพรวดเดียวได้ทรัพย์มาเกินกว่าที่ตัวเองเคยหาได้เป็น100 ปีด้วยซ้ำไปมันไม่ถึงขนาดนั้นได้มรดกขนาดไหนฐานความรู้ประสบการณ์ทักษะการทำงานก็จะมักจะไม่หนีกันมากเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ยังพอจะรักษาทรัพย์ไว้ได้แต่โดยหลักก็คือว่าอย่าเอาไปถลุงเก็บออมให้ดีแล้วก็นำไปลงทุนให้ดีให้ศึกษาเริ่มต้นปลอดภัยก็ฝากแบงค์ปลอดภัยที่สุดถอนเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่าเขาบอกว่า high risk high return ถ้า low risk ก็ low return ปลอดภัยแต่ดอกเบี้ยก็เหลือนิดเดียวเดี๋ยวนี้ใช่ไหมเปอร์เซ็นต์ 2% หรือจิ๊ดเดียวเท่านั้นเองถ้าหากเอาไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ซื้อหุ้น blue chip บริษัทใหญ่ๆไม่ใช่เก็งกำไรนะเก็งกำไรนี่ไม่สนับสนุนเลยขอให้ซื้อยาวๆหวังปันผลถือเป็นปีเนี่ยบริษัทใหญ่ๆที่มั่นใจได้ดูประวัติย้อนหลัง40-50 ปีได้แล้วกระจายหลายๆธุรกิจมีภาวะผันผวนเกิดขึ้นแล้วก็มั่นคงเนี่ยเพราะยังไงดูบริษัทเหล่านี้ที่ผลกำไรดีผลประกอบการดีการบริหารมีธรรมาภิบาลไม่มีการหมกเม็ดตกแต่งบัญชีเนี่ยแล้วค่าเงินปันผลก็ได้มากกว่าดอกเบี้ยแบงค์แล้วยังเหลือกำไรที่บริษัทไม่ได้จ่ายผันผลหมดไงเอาไว้ลงทุนต่อบริษัทก็เจริญเติบโตราคาหุ้นก็ขึ้นในระยะยาวถ้าเล็งเก็งกำไรอาทิตย์2อาทิตย์เดือน2เดือนมันมีขึ้นมีลงแต่ถ้าเกิดบริษัทดีๆมองไปไกลๆทีนึงปี3ปี5ปีระยะยาวมันก็ยังขึ้นเนี่ยแล้วหลายๆธุรกิจกระจายกันด้วยเนี่ยมันก็มีความมั่นคงเพียงแต่คนมีความรู้สึกว่าพอเห็นบางทีหุ้นมันมีลงก็ไม่สบายใจคนไม่คุ้นก็รู้สึกว่า
ยังไงเอาเงินฝากแบงค์ไหมอ่ะปลอดภัยมากินดอกเบี้ยเอาอันนี้แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนแต่โดยหลักคือว่าอย่าเอาไปถลุงเคยดำเนินชีวิตอย่างไรให้ดำเนินชีวิตไปตามวิถีเดิมไม่ใช่รับมรดกตูมเดียวปั๊บอ้าวซื้อบ้านใหม่ซื้อรถใหม่รถเบนซ์รถเก๋งอะไรต่างๆกันนาแล้วเลิกทำงานแล้วก็กินดื่มเที่ยวอย่างนี้แล้วก็เงินทองจะหมดไปอย่างรวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อเพื่อนกินทั้งหลายจะลุมเข้ามาเลยให้รักษาวิถีชีวิตเหมือนเดิมแล้วก็บริหารจัดการทรัพย์อย่างรัดกุมจะมีความมั่นคงในระยะยาวจะเป็นพรและท้ายที่สุดนี้นะคะต้องขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะที่ได้เมตตาสละเวลามามอบธรรมะที่เป็นข้อคิดและมุมมองดีๆให้กับพวกเราค่ะกราบขอบพระคุณครับเจริญพรคุณผู้ชมครับจากที่ได้รับฟังพระอาจารย์นะครับโดยเฉพาะเรื่องราวของมรดกนะครับสมบัติที่คุณพ่อคุณแม่ท่านหามาได้หรือว่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหามาได้นั้นก็ถือว่าเป็นสมบัติของท่านครับที่ท่านให้มาก็ถือว่าเป็นกําไรให้มา1ก็เป็นกําไรให้กับเรา1นะครับให้มา10ก็เป็นกําไรให้กับเรา10นั่นเองครับใช่แล้วล่ะค่ะและสําหรับท่านผู้ที่ได้รับมรดกไปแล้วนั้นก็จะต้องดำรงชีวิตอย่างไม่ประมาทค่ะควรจะจัดสรรแบ่งสรรปันส่วนให้ดีนะคะแบ่งส่วนหนึ่งเก็บออมแบ่งส่วนหนึ่งไว้ต่อยอดลงทุนนะคะเพื่อเอามาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเพื่อที่เราจะได้ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขไปตลอดค่ะและทั้งหมดนี้ครับคือรายการข้อคิดรอบตัวนะครับคุณผู้ชมสามารถแนะนำติชมรายการรวมไปถึงรับชมรายการย้อนหลังได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นในหน้าจอขณะนี้ครับในวันนี้นะคะเวลาก็ได้หมดลงแล้วค่ะเราทั้ง2คนนะคะพร้อมทั้งทีมงานข้อคิดรอบตัวต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับThank you.